สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่ LINE นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเคลียร์แคชนะครับมาลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นนะครับใน LINE นะครับอ่ะมาเพื่อนๆเปิด LINE มาเลยนะครับแล้วก็ไปที่หน้าหลักนะครับหน้าจอหลักก็คือหน้าโฮมหน้านี้นะครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์ที่เป็นรูปเราตรงนี้แล้วก็ฟันเฟืองเห็นไหมครับฟันเฟืองอยู่บนขวานะครับที่หน้าหลักนะครับกดเข้าไปปึ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วก็ไปที่แชทนะฮะแชทสโนวาแชทตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บทีนี้ก็จะมีนะครับข้อมูลให้เราลบอยู่ตรงนี้ป่ะเลื่อนลงมาจะมีคำว่าลบข้อมูลออกไปนะครับก็กดเลยนะครับทีนี้ก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราลบเลยนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับโชว์ตรงนี้ว่าเราใช้อะไรไปเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับนี่ข้อมูลแชทข้อมูลแครดนะครับข้อมูลอื่นๆแอปว่างนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์แครดนะฮะ 385.6 นะครับข้อมูลแคสคือข้อมูลซึ่งเก็บไว้เฉพาะไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อให้แอปทำงานได้เร็วขึ้นและการลบข้อมูลแคสจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานนะครับผมจะลบอันนี้ละกันส่วนอันอื่นนะครับเก็บไว้ละกันนะครับเก็บไว้อันนี้ลบทั้งหมดเลยนะอันเนี้ยอย่าไปกดเชิญนานะครับอันนี้แยกตามแชทก็ว่าไปเอาแค่แค่แล้วกันนะเพื่อนๆนะลบปุ๊บ300กว่าเมกเรียบร้อยครับลบแล้วเสร็จแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้เครื่องมันก็จะเร็วขึ้นพอสมควรนะจ๊ะอ่ะโอเคลองทำดูอ่ะเดี๋ยวทวนอีกทีนึงเนาะไปที่หน้าหลักแล้วก็ฟันเฟืองบนขวากดเข้าไปมาที่คำสั่งแชทนะครับไปที่แชทกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ลบข้อมูลนะครับแล้วก็ไปลบข้อมูลแคสเคลียร์แคสจบนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีปุ่มถูกใจนะครับปุ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปุ่มขอบคุณนะครับกดได้นะเป็นการโดเนทให้ผมนะครับแล้วก็ขออนุญาตPR นะครับขออนุญาตขายของนิดนึงนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับเข้าไปกดสนับสนุนลิงก์นะครับที่ผมแปะไว้ด้านล่างนะครับที่ description ครับอธิบายหรือว่าในคอมเมนต์นะครับหรือว่าใน YouTube Short นะครับก็จะอยู่ในตรงคำอธิบายจะอยู่ตรง3จุดนะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วก็คำอธิบายนะครับก็จะมีพวกลิงก์นะครับให้เพื่อนๆ เข้าไปกดซื้อของนะครับสั่งซื้อเก็บคูปอง Shopee Lazada เดี๋ยวลองกดให้ดูเอาโค้ดส่วนลดละกันนะครับโค้ดส่วนลดกดเข้าไปเด้งไหมนะฮะเดี๋ยวก็จะเด้งมาหน้า Shopee เพื่อนๆก็ไปเก็บข้อมูลนะครับเก็บคูปองนะครับเขาเรียกคูปองนะครับไม่ใช่ข้อมูลเนี่ยเก็บได้เลยเก็บโค้ดไปนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับยังไม่สั่งวันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีนะครับลิงก์อื่นๆอีกมากมายนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะครับสินเชื่อนะครับอสังหานะครับรีไฟแนนซ์ก็มีนะครับมีหลายแบรนด์เลยนะครับแล้วก็บัตรเครดิตนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามานะครับสมัครบัตรเครดิตได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีแบรนด์อุปกรณ์กีฬานะครับเยอะแยะเลยช้อปปิ้งออนไลน์สินค้าไอทีนะครับซื้อมือถือก็ได้นะแล้วก็ประกันรถนะครับสินเชื่อนะครับรถยนต์แล้วก็พวกหนังสือนะครับช้อปปิ้งออนไลน์ C1B2S มีหมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ผมซื้อของนะครับซื้อแล้วผมก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับ5บาท10บาทผมก็เอาหมดเดี๋ยวขอป้ายยาสักอันนึงเดี๋ยวจะลองกดเข้าไปสมัครบัตรเครดิตสัก1ใบนะครับเอาเป็นนี่ละกันนะครับ TTB SoFast นะครับกดเข้าไป SoFast เนี่ยเขาจะเน้นคะแนนเมาเร็วนะครับก็คือถ้าเป็นแบรนด์ปกตินะครับเขาก็จะให้ทุกๆ25บาทได้1คะแนนนะครับแต่ว่าตัวนี้10บาทเอาไป1คะแนนนะครับก็คือจะได้คะแนนเร็วนะครับเอาคะแนนไปแลกของนะครับแล้วก็แบ่งจ่าย 0% 3เดือนกับบัตรได้เองนะครับถ้าสมมุติไปซ่อมรถส่วนใหญ่ซ่อมรถจะไม่ค่อยมี 0% นะครับก็คือไปรูดเต็มแล้วก็มาผ่อนกับร้านอันเนี้ยเวิร์คมากๆนะครับซ่อมรถทีบางทีก็ 5,000 อะไรเงี้ย 6,000 10,000 เนี้ยก็จ่ายเต็มไม่ไหวก็3เดือนไปนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะครับฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้มีหมดนะครับแต่ถ้าอยากได้เกิน3เดือนเป็น6เดือน10เดือนก็จะมีดอกเบี้ยนิดนึงนะครับข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับนี่รายละเอียดการสมัครนะครับอุปกรณ์นะครับเอกสารนะฮะถ้าอ่านเสร็จแล้วเพื่อนก็สามารถกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับ
แล้วก็รายได้โบนัสอะไรก็ว่าไปข้าพเจ้ายินยอมแล้วกดสมัครนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อนๆก็คุยรายละเอียดกันเลยนะครับว่าผมนี่ต้องการจะสมัครเพื่อเอาไปสะสมแต้มนะครับเพื่อที่จะเอาไปรูดมือถืออยากได้แบบ 0% 10เดือนแนะนำตัวไหนดีเดี๋ยวเขาแนะนำให้เขาอยากจะขายเราใจจะขาดครับเดี๋ยวเขาป้ายยาเราเองนะครับฟังเขานะครับฟังเขาแล้วก็เลือกสมัครมาได้เลยนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องของผมง่ายๆนะครับเพียงแค่กดลิงก์ที่ผมแปะให้นะครับเข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรของผมนะครับ